I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Hell yeah, hey DJ, bring that back. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Hell yeah, hey DJ, bring that back. How you ain't gon' fuck? Bitch, I'm me. I'm the goddamn reason you in VIP. CEO, you don't have the CID. I'm young, wild, and strapped like G.I. Lee. Blah! We ain't got nothing to worry about. Whoop ass, let security carry him out. Watch out for the medallion, my diamonds are reckless. Feels like a midget is hanging from my necklace. I pulled up with a million trucks. Looking, smelling, feeling like a million bucks. Ah, pass the bottles, the heat is on. We in the huddle, all smoking that Cheech and Chong. What's wrong? The club and the moon is full. And I'm looking for a thick young lady to pull. One short shot, ready to get a... สวัสดีเจ้าก็มีก็กลับเข้าสู่รายการแพทย์โรร้านนานะคะนั่งฝั่งเลยค่ะก็จะเป็นน้องซันนี่นะคะส่วนชื่อเองก็จะคือปอมแปมนั่นเองค่ะไม่ใช่ปอมแปมเที่ยวไทยเนาะเป็นปอมแปมเชียงใหม่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเทปแรกเป็นทีเซอร์เป็นเทปแรกใช่แนะนำตัวแนะนำตัวนะคะคือรายการของเราคือรายการเกี่ยวกับนานนั่นเองนะคะเราจะมีสามคอนเซ็ปต์นั่นเองคอนเซ็ปต์แรกนะคะเราจะพาท่านเนี่ยค่ะไปสถานที่เที่ยววัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่นะคะประเพณีอันงดงามนะคะทำให้คนต่างจังหวัดนะคะแล้วก็คนต่างประเทศนะคะได้รับรู้วัฒนธรรมของเชียงใหม่แล้วถูกต้องแล้วเราก็จะเป็นวัยรุ่นที่จะปลุกเปิกให้เชียงใหม่เป็นในมุมมองของวัยรุ่นยุคใหม่ของพี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงในการเราจะไปสัมภาษณ์นะคะไลฟ์สไตล์ของเราคนดังคนเชียงใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินนะคุณพี่ดารานักไอดอลไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงที่3ค่ะจะเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะคะก็จะเป็นช่วงโปรดของซันนี่ด้วยนะพี่แปมดูชุดวันนี้ก็จัดเต็มเบาๆเราทุกงานทุกงานอันนี้คือชุดเบาๆก็จะเป็นช่วงอะไรนะคะเป็นช่วงเกี่ยวกับแฟชั่นเราจะอัปเดตแฟชั่นค่ะอาจจะเป็นแฟชั่นนิสต้าของคนจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์นะคะแฟชั่นของชีวิตเขาสักนิดนึงนะคะว่าเขามีมุมมองยังไงเกี่ยวกับแฟชั่นของเชียงใหม่ตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะผลงานของพวกเราสองคนได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ